สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเหาสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่1 2 3สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะช่องรายการดูดวงชะตานะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวนำโชคนะพาดวงเศรษฐีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมีดวงชะตาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีบ้างนะครับก็ต้องขอทักทายสวัสดีทุกคนนะที่ติดตามดูอาจารย์มาโดยตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับกูดมอร์นิ่งนะฮันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาเลคุมนะบ่องทู เลขนำโชคเลขโชคลาภนะครับประจำในวันที่16สิงหาคม2564นะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับนะสัก2โดส จัดไป2โดสคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะครับก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีโชคลาภร้อยส่งผลในดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงข้ามคืนเลยนะครับเขาเรียกว่าโชคลาภใหญ่ในชันสาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสิ่งต่างๆสำหรับบุคคลซึ่งจะเป็นมหาเศรษฐีได้จะต้องเป็นคนที่มีความสุขอารมณ์อิ่มเอิบนะครับถึงจะมีโชคลาภได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้เป็นสำคัญนะครับอารมณ์และความรู้สึกของคุณเนี่ยพยายามทำตัวเองให้เป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภเอาไว้นะพอถึงช่วงระยะเวลาในวันเวลานอนนั้นนะให้คุณเนี่ยพยายามสวดมนต์หลายคนนะครับซึ่งบูชายันหัวจานไปเนี่ยเขาก็เอาไปนั่งสวดนะมันจะมีบทสวดมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยนะก็จะไปนั่งสวดในช่วงวันเวลานั้นช่วงลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกส่วนใหญ่เลยนะโอ้โหมีโชคกันอันนี้หลายคนก็ไม่ทำมีโชคจริงๆนะแต่ละคนจะโชคมากโชคร้อยโชคน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขอิ่มบุญเข้าไว้นะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะอย่าลืมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยชาติทางอ้อมด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปทั้ง2โดสนะครับเสริมดวงสุขภาพพาดาวสุขภาพดูดวงเสริมดวงสุขภาพลัคนา12ราศีมาเป็นครอบครัวสุนภัยไทยฟ้าทลายโจรขิงกระชายขาวกระชายดำและอื่นๆกับหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวทิพย์เบื้องต้นดูแลตัวท่านเองเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าซึ่งคนไข้ผู้ป่วยณขณะนี้ล้นโรงพยาบาลหรือคนไข้ที่รอเตียงอยู่บ้านเพราะฉะนั้นคนไข้ที่รอเตียงอยู่บ้านให้ปฏิบัติตามนี้1คนไข้ที่รอเตียงอยู่บ้านให้รีบหาฟ้าทลายโจรหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากินรับประทานเพื่อรักษาระงับยับยั้งเชื้อโรคโควิด-19 โดยรีบด่วนทันทีกินให้ครบ5วันแล้วก็หยุดและท่านก็จะทานขิงกระชายต่อไปในปริมาณที่เหมาะสมก็ได้2ในกรณีที่หาฟ้าทลายโจรไม่ได้ให้ท่านทานขิงแทนให้ครบ5วันก็เหมือนกันแล้วก็ลองสังเกตอาการดูแต่ถ้าท่านมีไข้อย่าเพิ่งกินขิงเด็ดขาดนะครับต้องลดไข้ก่อนโดยการให้กินใบบัวบกรับประทาน 1-2 วันไข้ของท่านก็จะลดลงถึงตอนนั้นให้ท่านทานขิง
ต่อไปให้ครบ5วันแล้วก็สังเกตอาการดูอาการท่านก็จะดีขึ้น 3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ว่าจะมีวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยพัฒนาต่อไปแต่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการป่วยของโรคโควิด-19 ได้ผลดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดได้คิวฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้รีบฉีดทันทีดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลินิกดาวดาวทิพย์คลินิกดาวดาวเพื่อประชาชนนะเพราะฉะนั้นจัดไปแล้ว2โดสขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงชะตานะสำหรับในวันนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาดูที่อาจารย์ได้คำนวณไว้นะครับประจำในวันที่16สิงหาคมแล้วว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้จดเราไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันไปอยู่ไปไหนละอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ไม่นั่นเลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขที่หน้าปกท่านก็ได้บอกไปแล้วนะซึ่งมีโอกาสก็จะมี4 7 5นะครับในวันนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่กับใครก็แล้วแต่ให้คุณซื้อกับบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำพูดจามไม่ค่อยเพราะหรือเป็นคนที่พูดน้อยนะครับถ้าพูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยก็จะพูดได้แสบสันนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ผิวออกขาวจ้วบนวมคุณก็อาจจะต้องไปตากแดดแล้วหน่อยนึงนะเพื่อจะได้ขายลอตเตอรี่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูจากอิทธิพลของดาวจรกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่ดีที่สุดก็คือสีม่วงนะสีม่วงจะนำโชคลาภมาให้นะครับในดวงชะตาของคุณนะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นแล้วสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะครับนะให้ใส่สีม่วงเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในวันนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นโตโผก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นโตโผนะครับในเรื่องของมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็พยายามเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้เป็นการดีนะครับเลขที่มีโอกาสนะจากดาวจรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ระหว่างราศีสิงห์นะเป็นราศีสิงห์จะเป็นวินาศของกันในดวงชะตาเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยนะก็จะมีราศีกุมด้วยนะครับก็จะมี9 3 4 6 5นะครับนะอันเนี้ย9 3 4 6 5อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะที่จะออกเพราะฉะนั้นคุณก็ไปจับคู่กันเอาเองนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษของคุณก็จะมี5 4 3 9นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภถือว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากหน้าที่การงานนะครับเลขนำโชคของคุณมีไหมก็มีนะครับก็คือ4 6 9 6 3 6ของชาวราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกคุณไปให้คุณไปเลือกเอาแล้วตัดสินใจเอานะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับซื้อลอตเตอรี่สักใบ2ใบก็พอแล้วนะขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะครับ80บาทเองนะตามกฎหมายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงคุณจะต้องเดินทางถึงจะมีโชคลาภชาวราศีเมถุนเนี่ยของคุณก็จะมี800530039040นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยคุณจะต้องเดินทางไปแสวงหาโชคลาภจะได้รับโชคในระดับหนึ่งนะชาวราศีกรกฎคุณก็มี2กับ8นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยโชคลาภวิ่งเข้าหาเจ้าชะตาเพราะดาวราพะยังกลุ่มลัคนาดวงชะตาคุณอยู่เพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยก็จะมี439นะ
แล้วก็1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4391เนี่ยให้คุณไปจับคู่กับเราเองถือว่ามีโอกาสในดวงชะตาแล้วก็56นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยถือว่าคุณจะต้องเดินทางไปหาโชคลาภก็จะมีโชคในระดับ1ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณก็จะมี71 31 41 91ของราศีกันจากดาวจรนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะครับเลขของคุณเนี่ยก็จะมี54 53 59 43 49และ39นะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเลือกเอาว่าคุณถูกใจเลขไหนหรือถ้าคุณไปฝันมานะมามีตัวเลขนี้คุณก็เลือกของคุณตามสบายเลยนะไม่ว่าคุณซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณมีโชคมีลาภละกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกถือว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากการงานด้วยเช่นกันนะของคุณเนี่ยในดวงชะตาเลข6เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำโชคลาภให้กับคุณในระดับ1นะครับของคุณก็จะมี26 16และ76ของชาวราศีพิจิกต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับโชคลาภในเรื่องของการงานด้วยนะครับเลข0เนี่ยนะอยู่ในภพปุตตะนั้นภพปุตตะคือภพการเสี่ยงโชคนะครับเลข0คุณก็สามารถที่จะนำไปเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณเสี่ยงจะต้องไม่ต้องนึกถึงมันไม่ต้องคาดคิดถึงมันดีที่สุดนะคิดซะว่า50 50ตายก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะครับต่อมานะแล้วก็ของคุณยังมีอยู่ราศีธนูนะก็จะมี25 32 42และ92นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรนะชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับให้ชาวราศีมังกรให้ดูตัวเลขเก่าๆนะตัวเลขเก่าๆนั้นเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าโชคลาภก็จะวิ่งเข้าหาคุณด้วยเช่นกันนะครับของคุณก็จะมี75 45 35แล้วก็95นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะครับจากเลขเก่าๆเดิมๆด้วยของคุณนี่ก็จะมี17 13 14และ19ของชาวราศีมีนนะครับนะเพราะงั้นก็ให้คุณไปเลือกเอานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูตัวเลขจากที่ชาร์ตได้คำนวณออกมาแล้วนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลืมไปอาจารย์ไปอ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์นึงมีคนคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์จุดธูปทำไมเอ้าทำไมอ่ะจุดธูปทำไมฮะพอห้ามจุดเหรอจุดไม่ได้เหรอไอ้ทิศนะเขามีกฎหมายข้อไหนห้ามจุดธูปจุดเทียนออกสื่อนะมีกฎหมายห้ามเหรอไอ้ธูปดีจุดเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นว่ามีโชคหรือไม่มีโชคใครเห็นไปก็ได้ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พอไปซื้อธูปมาเนี่ยมันก็แถมมาก็เอามาจุดโอเคนั่นเองมีก็จุดไม่มีก็ไม่จุดอันนี้ไม่มีอยู่ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมจะซื้อทำมีเมื่อไหร่ก็จุดถ้าไม่มีก็ไม่จุดโอเคนั้นนะโอเคเพื่อนเนี่ยมาพูดถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นะเลขที่ออกคือเลขแต่แต่คุณเห็นไหมนะเลขที่จันทร์ได้คำนวณมานะครับเลขที่จันทร์ได้วงกลมไว้นะชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับ4กับ5อยู่นี่แหละนะ4กับ5เพราะฉะนั้นเลขเด่นเลยก็จะมี4 5นะครับแล้วก็เลข7ด้วยเพราะ7เป็นสีประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จับคู่ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะ 80% ก็จะมี54 56 59 0 4 0 5 80% 70% ก็จะมี48 85 14 15 57 60% ก็จะมี
69 89 86 83 67 97 03นะครับอันนี้ 60% แล้วก็ 50% นะก็จะมี92 62 27และ17นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้คุณไปเลือกเอาถ้าคุณถูกใจเลขไหนนะครับก็ไปซื้อลอตเตอรี่เอานะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใบ2ใบก็พอโอเคอันนี้นะอาจารย์ก็ได้ชี้ช่องทางรวยให้คุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันเลขอะไรเนี่ยนะตอนนี้ดาวเกตอยู่ที่ราศีสิงห์ใช่ไหมดาวเกตอยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าคุณฝันเลขอะไรก็แล้วแต่เลขนั้นแหละเป็นเลขของคุณนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้ประสบผลความสำเร็จนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แจ็คพอตกันทุกๆคนเลยนะครับนะสาธุพุทธสังมิณชาติติพระศรีวรีเถระพระอารหังสัพพะราพังปรสิทธิติสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ